ลัยมหาสารคามได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2557กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีบายสีสู่ขวัญนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2557ภายใต้ชื่อโครงการก้าวแรกก้าวใหม่เส้นสวงวงพลีบายสีสู่ขวัญโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุประชัยสมปิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่มีนายสรยุทธ์สายทิชัยนายกองค์การนิสิตกล่าวรายงานโครงการก้าวแรกก้าวใหม่เป็นกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่รวมถึงเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขตลอดจนสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจและรักในสถาบันโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากชวีวรรณพันธุศิลปินแห่งชาติปี2536สาขาศิลปะการแสดงหมอลำและราตรีศรีวิไลศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาร่วมขับกลอนลำต้อนรับนิสิตใหม่ด้วยในกิจกรรมมีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประกอบด้วยขบวนอัญเชิญพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกขบวนตาโรจนากรขบวนพานบายสีสู่ขวัญทั้ง20คณะพร้อมกับการแสดงในชุดต่างๆจากนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ประกอบด้วยฟ้อนหมอน้ำชีสีโรจนากรฟ้อนหางนกยุงฟ้อนบายสีสู่ขวัญและฟ้อนเสงวาปีจากนั้นรองศาสตราจารย์ดร.สุประชัยสมปิโตเป็นประธานจุดเทียนพานบายสีโดยมีอาจารย์ฉลาดส่งเสริมหรือปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติปี2549สาขาศิลปะการแสดงหมอลำเป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญต่อจากนั้นทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมผูกแขนรับขวัญ นิสิตใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมจำนวนกว่า 10,000 คนโดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ลานอรรถศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแฟนชิเดย์แฟนชิไนท์นะครับ